คะไม่เหลือแล้วแน่นะทั้งสิวผดสิวอักเสบสิวหัวช้างเนี่ยหยุดค่ะไม่เหลือแล้วแน่นอนค่ะไม่มีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ต้าจะมาสอนวิธีการกลบสิวด้วยคอนซีลเลอร์ค่ะอยากรู้ว่าจะจริงยังไงก็ติดตามชมได้เลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Up With Sissy ที่จีบันซันเดย์ป้าค่ะกดออมค่ะไม่ต้องหลบอะไรเบอร์นั้นน่ะไม่มีอะไรค่ะพี่ต้าไม่มีอะไรค่ะไม่มีจริงอะไม่จริงหรอกค่ะพี่ต้าคือว่าช่วงเนี้ยค่ะพี่ต้าน้องอ่านหนังสือสอบทุกคืนเลยแล้วสิวมันก็ขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะพี่ต้าพอจะมีหมวกไหมคะคือว่าวันนี้น้องจะไปเที่ยวค่ะแต่แบบไม่อยากจะปิดหน้าโอ้ยไม่ต้องปิดหน้าค่ะอดออมจำได้ไหมคอนซีลเลอร์ที่เคยสอนไปอ่ะคอนซีลเลอร์อ๋อจำได้ค่ะพี่ต้าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งอยากรู้แล้วยังว่าทำยังไงอยากรู้ค่ะพี่ต้าอยากรู้อีกครั้งนึงงั้นเราไปดูกันเลยค่ะลุคนี้นะคะเราจะเน้นกันที่เรื่องของการกลบรอยสิวค่ะจุดด่างดำจุดแดงนะคะแล้วก็สิวบวมๆแบบที่พี่ต้าเป็นอยู่อย่างนี้นะคะจากการนอนไม่พอค่ะจุดเด่นของงานนี้นะคะก็คือการกลบสิวอย่างเป็นธรรมชาติค่ะการเลือกใช้คอนซีลเลอร์ทั้งแบบครีมแบบลิควิดเป็นการอะแดปต์แอพพลายนะคะให้มีการใช้อย่างถูกต้องแล้วก็ปิดได้โดยที่แบบไม่มีรอยโผล่ออกมาระหว่างวันนะคะลุคนี้ก็แน่นอนค่ะเหมาะสำหรับสาวๆนะที่ฮอร์โมนกำลังแบบพุ่งพรานเลยทำให้หน้าของเรามีสิวหรือว่าจะเป็นหนุ่มๆสาวๆที่ก็ยังแบบมีความฮอร์โมนพุ่งมีสิวอยู่ในวัยตอนปลายๆอะค่ะคนเป็นสิวเนี่ยเราก็ต้องใช้พวกผลิตภัณฑ์ดูแลสิวซึ่งผลิตภัณฑ์พวกนั้นเนี่ยก็จะมีสารที่กรดทำให้ผิวบริเวณรอบๆของเรามันลอกทีนี้เราก็เลยต้องเพิ่มความชุ่มชื้นให้บริเวณนั้นก่อนนะคะด้วยนี่เลยมามองอันนี้นะคะ Rose Water Shooting Gel นั่นเองค่ะตัวเนื้อเจลเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยบำรุงให้บริเวณนั้นเนี่ยมันชุ่มชื้นซึ่งเหตุผลที่เราต้องทำให้มันชุ่มชื้นเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราลงประเภทเนื้อครีมเนื้อแป้งเนี่ยหนังมันจะไม่ลอกเป็นขุยต่อมานะคะเราจะใช้นี่เลย Clear Smooth All in One BB จาก Maybelline New York เราก็ใช้มือของเรานี่นะคะบีบหลังมือตรงนี้แล้วก็วนๆหน่อยลงในปริมาณที่น้อยๆก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ระดับบิวเลเยอร์ขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆตบๆเกลี่ยไปต่อมานะอดออมเราลงบีบีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สังเกตว่าอดออมยังมีรอยแดงรอยดำอะไรอย่างเงี้ยอยู่มันก็ไม่สามารถกลบได้ในครั้งเดียวกับบีบีเราก็เลยจะต้องใช้อันนี้ค่ะคาทริกคาโมแฟกนั่นเองนะคะใช้นิ้วชี้ของเราวนวอร์มลงไปก็จะอุ่นขึ้นนะคะละลายติดนิ้วของเรามาเต้มๆลงไปบนรอยสิวของเราใช้แปรงหัวมวนๆแบบนี้เกลี่ยเราก็เบลนไปเรื่อยๆนะอดออมแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่อันเดอร์โทนอาจจะผิวเข้มหน่อยอาจจะต้องผสมสีเช่นเมื่อกี้เนี่ยพี่ก็ผสมสีเบอร์30กับ20ด้วยกันนะคะแล้วก็เบลนเกลี่ยเห็นไหมแค่นี้นวลระเบิดระเบ้อต่อมานะจ๊ะเราก็ต้องปิดแพนด้ากันหน่อยเราก็ต้องใช้อันนี้เลย Maybelline ตัวนี้นะจะเป็นแบบลิควิดเราก็จะเหมาะกับการที่เอามาใช้กับใต้ตาเพราะว่าเนื้อครีมมันไม่ค่อยเหมาะพี่ต้าคะแล้วทำไมเนื้อครีมมันถึงไม่เหมาะกับใต้ตาล่ะคะเพราะว่าเนื้อครีมเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นสูงมีโอกาสการตกร่องได้สูงเวลาที่เรายิ้มมันก็จะมีเส้นๆร่องๆตรงนี้นะคะคอนซีลเลอร์ใต้ตาเนี่ยสามารถเลือกให้สว่างกว่าผิวได้1เฉดเลยนะเพราะว่าใต้ตาเรามันจะดำมากๆใช่ไหมดังนั้นถ้าเราเลือกให้พอดีกับสีผิวเนี่ยบางทีมันกลบไม่มิดเราต้องเลือกที่สว่างกว่าแหละเราลงคอนซีลเลอร์เรียบร้อยดังนั้นเราก็ต้องเซตตัวด้วยแป้งค่ะนี่เลยบีซูบีซูจุ้งจิ้งของเรานะคะ Love Blossom เราก็ใช้แปรงเหมือนเดิมเพื่อความบางเบาถูกต้องเวลาปัดแป้งต้องทำยังไงคะข้างในออกข้างนอกเออลูกจริงถ้าใช้พับแล้วมันจะเป็นยังไงคะมันจะหนาเกินไปค่ะเพราะว่าที่เราลงเมื่อกี้ก็คือหนาหนักอยู่โหภูมิใจตั้งแต่จะโตขึ้นสวยแล้วก็ยังฉลาดเหมือนพี่เขาด้วยนะคะเนื่องจากว่าลุคนี้มันเน้นของการปิดสิวแล้วก็เรื่องของการทำผิวให้เราดูดีดังนั้นมันก็จะดูธรรมชาติไม่โป๊ะเวอร์เราก็เลยจะต้องมาหนักในเรื่องของสีปากอายไลเนอร์ฟาดๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่งานคิ้วค่ะ
นี่เลยจีโน่แมคเคนะคะจากเบลลี่บุฟเฟ่ค่ะเราก็ใช้ด้านที่เป็นหัวตัดอันนี้ก่อนเราก็ใช้สีน้ำตาลเข้มอันนี้ก่อนเหมือนเดิมเนื่องจากว่าอดออมมีโครงคิ้วอยู่แล้วมันก็จะง่ายมากช่วงหัวคิ้วเราก็ใช้แปรงด้านแบนๆของเราท่านี้ก็พอต่อมาค่ะเรามาเขียนอายไลเนอร์กันดีกว่าค่ะเราจะใช้อันนี้นะคะ Lifeford เขียนลงไปวันนี้ขอเขียนแบบแซ่บๆหน่อยได้ไหมเนื่องจากว่าอดออมเป็นคนมีตา2ชั้นหลบในนะอาจจะต้องเขียนแบบว่าเส้นหนาหน่อยถ้าจะให้คนจัก100เมตรเห็นเราขอเพิ่มเอาไอ้สีอายแชโดว์สีดำวันนี้นะมาทาปลาล่างเพื่อทำให้เส้นอายไลเนอร์ด้านบนมันต่อเนื่องกันมันจะได้ไม่ดูลอยอะไรเงี้ยเราอย่าลืมดัดขนตานะอดออมเพราะว่าเราต้องดัดขนตากันแบบจังหวะ3ช่า1 2 3 3 1 2แล้วก็3โอ้เด้งจากนั้นนะคะเราก็ปัดมาสคาร่าค่ะคิวเพลสนี้เลยปัดยังไงคะซิกแซกซิกแซกตรงโคนค่ะงานแก้มแบบว่าฉ่ำเวอร์ฉ่ำมงก็ต้องมานะคะเดี๋ยววันนี้เราใช้นี่เลย ELF ที่เป็นดูโอนะจ๊ะยิ้มหน่อยแล้วมันเป็นเนื้อแมตต์ด้วยนะก็เหมาะสำหรับสาวๆที่เป็นสิวเพราะว่าบางทีสาวๆที่เป็นสิวนะคะใช้บรัชออนที่เป็นชิมเมอร์เนี่ยบางทีก็ไม่ไหวนะมันอาจจะไปตกรูขุมขนได้ไม่ต้องปัดเยอะเพราะเดี๋ยวสีปากเราจะแบบหนักหน่วงมากส่วนคอนทัวร์ก็แล้วแต่นะคะจะหน้าเล็กเราก็อัดลงไปคอนทัวร์นิดนึงเบาๆจมูกนิดนึงจมูกนิดนึงจากนั้นนะคะเราก็มาทาลิปกันดีกว่าค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีไอเทมใหม่ค่ะอยากนำเสนอมากเลยอันนี้นี่จากอิสกินนะคะสติ๊กติ้นลิปคัลเลอร์ค่ะอันนี้พี่เลือกสีส้มนะคะวิธีการใช้นะเราก็บิดนี้มันก็จะไหลลงมาด้านล่างโอ้ my god ซึ่งก็ต้องมีความระวี่ระวังเล็กน้อยเฮ้ยน่ารักอันนี้นะมันก็จะง่ายมากกว่าออมบางทีเราแบบว่าพกไปมหาวิทยาลัยใช่ไหมง่ายๆแล้วก็ไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยหลอดเดียวก็ใช้ปุ๊บข้อดีคือว่ารุ่นแบบนี้เขามีเป็นรีมูเวอร์ด้วยนะขอบปากเราก็ใช้ด้านที่ไม่มีสีนะให้มันดูโนโนเบลอๆไปใช่ถูกต้องโอเคค่ะเป็นไงคะลุงนี้ฟินิชแล้วเย้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะคะก็ใช่สิคะพี่ต้าวันนี้หนูก็ต้องขอบคุณพี่ต้ามากเลยนะคะที่มาช่วยแต่งหน้ากลบสิวให้หนูสวยแบบนี้แต่หนูก็คงต้องขอตัวไปก่อนนะคะพี่ต้าอ้าวคือใช้งานพี่เสร็จแล้วก็จะไปเลยแหมพี่ต้าคะเราก็ต้องมีไปดูนงดูหนังกันบ้างไรบ้างหรือเปล่าอ่ะได้ในเมื่อจะทิ้งฉันฉันก็จะไม่รั้งเธอไว้แต่อย่าลืมว่ารายการ Make Up With Sissy ของเราจะมาเจอกับทุกคนในทุกวันพุธที่2และ4ของทุกเดือนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการ Make Up With Sissy จาก G-Bun Sunday วันนี้พี่ต้าและอดออมต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่รู้กับพี่